ให้ดูหน่อยดิเนี่ยที่เราได้ขอความร่วมมือไปก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพทิมนะครับที่ท่านได้ริเริ่มโครงการนี้แล้วเราก็รับมาสานต่อวันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เราจะให้กรมทันลอกดีเป็นทั้งหมด530กิโลเมตรนะครับแล้วเราของเราแผนการประจำเรา 2,856 กิโลเมตรนั้นรวมแล้วเนี่ยจะลอกเข้าทั้งหมด 3,390 กิโลเมตรนะก็คือภายในปีงบประมาณนี้65แต่เราก็เชื่อว่ากรมทันที่เหลือ530เนี่ยทำประมาณ3เดือนว่าจะได้ผลน่าจะดีนะก็เห็นตัวอย่างว่าขยะมันอยู่ตรงท่อระบายน้ำเลยนะครับแล้วก็มีทั้งไขมันโดยว่าถ้าดูหน้าตลาดสดเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีขยะอาจจะมากกว่าแถวเลยเป็นตามท้องแถวเดี๋ยวมันมีมาตรการที่มาจะลดจะมีบ่อดักไขมันอย่างไรเพื่อลดตั้งแต่ต้นทางผมเชื่อว่าการทดลองของนี้แล้วเนี่ยเส้นเลือดฝอยจะดีขึ้นเอาว่าอนาคตน้ำก็จะไปถึงเส้นเลือดใหญ่เช่นคลองหรือว่าอุโมงค์ระบายน้ำได้ดีขึ้นก็จะช่วยลดให้น้ำท่วมขังได้นะครับนั่นก็จะเริ่มทำตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อาจจะมีฝนเป็นช่วงนิดหน่อยก็ช่วงเดือนนี้นะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนิ้วต่างอีกก็ขอให้พวกเราขอโทษนะครับบางทีร่องท่อเนี่ยก็จะรถติดนิดหน่อยเพราะว่าต้องมีรถเลนมาอยู่ถนนรถตัดเลนยังมีถนนเลนหนึ่งนะครับก็ขอโทษเพราะว่าแต่ร่องท่อดีกว่าน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมติดมากกว่านี้แล้วก็เดือดร้อนทางเศรษฐกิจเยอะกว่าแล้วก็ผมว่าช่วยกันดูแลผู้ต้องขังที่มาช่วยเราครับเขาก็เหมือนเรานะครับแล้วก็หลายคนก็มีอาหารมีอะไรแต่เรามีอาหารมีให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ดีใจที่กรมราชทัณฑ์มีเครื่องมือป้องกันมากขึ้นนะมีทั้งหมวกกันน็อกสำหรับคนที่ลงไปก็มีแว่นตามีถุงมือทุกเขาก็ดูแลสวัสดิการของผู้ต้องขังที่มาช่วยเราได้เป็นอย่างดีวันที่ผ่านมาจริงแล้วเรามีโครงการมากมายช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานะเราทำเรื่องระบายน้ำไปหลายจุดแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ดีมีการเพิ่มกำลังปั๊มอะไรจุดแล้วก็ข้อระบายน้ำก็ทำต่อจุดต่อมาก็ลงไปแก้ไขแต่ว่าสถานการณ์เรื่องน้ำก็จะดีขึ้นอย่างที่บอกว่าบางจุดก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างเมื่อวานที่ดอยเลยนะดงสุกก็จะมีปัญหาตรงแถวไอ้คอนเทสที่เชื่อมไปตรงหนองบอนนะคอนเทสเนี่ยปัญหาคือว่ามีอุโมงค์ถล่มแล้วก็ต้องทำไดเวอร์ตตอนที่สองเดือนที่แล้วอุโมงค์ถล่มทำไดเวอร์ตคลองทำให้คลองอาจจะมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำที่ต่อทำให้การระบายน้ำจากอุดมสุดช่วงน้ำเนี่ยลงคลองยากก็จะน้ำเอ่อช่วงผ่านบางจุดแต่เดี๋ยวก็ให้ท่านรองผู้ไปดูแลแล้วว่าจะทำยังไงขยายการจุดคลองเพื่อให้น้ำไปลงคลองบางนาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็จะอุโมงค์ที่เหลือที่จากคลองเซ็ตมาถึงปากน้ำเจ้าพระยานะคลองบางอ้อก็ให้มันทำงานได้ก่อนจะได้ไม่ต้องส่วนไอ้ต้นที่มันอุโมงค์ทางก็ต้องแก้ไขต่อไปนะแต่เอาที่เหลือมาใช้ระบายน้ำได้อย่างไรคือเมื่อคืนฝนตกหนักแถวบางนานะมีช่วงนึงถึงประมาณ110มิลต่อชั่วโมงเลยแต่รวมแล้วตกอยู่60มิลก็จะมีจุดอ่อนตรงแถวลาตาลขึ้นไปก็เป็นจุดช่วงต่ำอันนี้จริงแล้วทางสำนักงานน้ำมีทำไปแจ็คกิ้งแล้วเป็นนโยบายที่ทำมาก่อนก็เดี๋ยวถ้าเกิดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็น่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไปภาพรวมเราดูตลอดครับเราเดินหน้าทุกวันไม่มีใครหยุดนะก็เดินหน้าแก้ปัญหาทุกจุดครับ